ทคโนโลยีใหม่ของเน็ตผ่านดาวเทียม Starlink ของอีลอนมัสก์สามารถขจัดอุปสรรคเดิมทำให้บริการได้ทั่วโลกทุกพื้นที่แล้วตอนนี้คุณผู้ชมครับรู้จักโครงการดาวเทียม Starlink ของอีลอนมัสก์ได้ใช่ไหมครับของ SpaceX ที่เขาจะให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนะครับโดยที่เป็นมาตรฐานราคาเดียวกันหมดนะฮะทุกพื้นที่แม้แต่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลแค่ไหนก็สามารถมีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ใช่ไหมครับอันนี้เรารู้จักกันดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ย Starlink เนี่ยยังให้พื้นที่บริการได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโลกเพราะว่ามันยังมีปัญหาอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมก็ตามทีเราลองนึกภาพโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมดูนะครับถ้าเป็นดาวเทียมลอยอยู่บนฟ้าคุณผู้ชมก็นึกว่าเออดาวเทียมตรงนี้ก็ส่งสัญญาณลงมาให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้อันนี้เราคิดแค่ครึ่งเดียวถูกไหมครับผมถามหน่อยดาวเทียมดวงนั้นจะเอาอินเทอร์เน็ตจากไหนมาให้บริการมันต้องมีอย่างนี้ครับโครงสร้างมันต้องเป็นอย่างนี้ครับดาวเทียมอันนี้พื้นที่ให้บริการมันต้องมีลงมาเป็นสถานีภาคพื้นดินสถานีภาคพื้นดินเนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตแล้วบีมสัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นไปที่ดาวเทียมแล้วทำให้ดาวเทียมตัวนั้นเนี่ยมีให้บริการในพื้นที่นั้นได้ถ้าไม่เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ไม่สามารถให้บริการได้แต่เดิมเป็นแบบนี้ครับล่าสุดนะครับอีลอนมัสก์ได้มาเปิดเผยว่าโอ้ยดาวเทียม Starlink ดวงใหม่ล่าสุดของผมเนี่ยที่ส่งขึ้นไป10ดวงเนี่ยมีของเล่นใหม่เป็นอาวุธลับใหม่นั่นก็คือเลเซอร์ลิงครับนี่เขาบอกว่าดาวเทียมของเขาเนี่ย10ตัวเนี่ยสามารถส่งสัญญาณหากันได้โดยที่ไม่ต้องมีสถานีภาคพื้นดินอยู่ในระยะใกล้ๆนั้นโอ้โหดาวเทียมแต่ละดวงเนี่ยมันห่างกันหลายร้อยกิโลนะครับแบบว่าเรียกว่าเกือบจะข้ามประเทศได้เลยอะนะฮะถ้ามันส่งหากันเองได้ก็แสดงว่าสถานีภาคพื้นดินอาจจะอยู่ในทวีปหรือประเทศที่มีความเจริญเพียงพอแล้วก็ส่งขึ้นมาแล้วก็ส่งผ่านดาวเทียมส่งผ่านดาวเทียมคือดาวเทียมส่งหากันเองได้อะเกาะกันเป็นแพเป็นเน็ตเวิร์กอยู่กลางอากาศบรรยากาศนอกโลกแล้วก็ให้บริการลงมาพื้นที่ที่ให้บริการได้ลำบากอย่างเช่นขั้วโลกเหนือโอ้โหน้ำแข็งเต็มไปหมดกว้างใหญ่ไพศาลไกลขนาดนั้นไม่สามารถตั้งสถานีภาคพื้นดินได้นี่อย่างนี้เลยสุดยอดนะครับเขาบอกก่อนหน้านี้เคยใช้พยายามใช้ลิงก์ดาวเทียมแบบคลื่นวิทยุครับทำให้มันส่งแหมมันส่งได้ระดับกิกะบิตก็จริงนะคลื่นวิทยุเนี่ยแต่มันก็ยังมีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนอยู่เขาบอกพอเปลี่ยนเป็นเลเซอร์ลิงก์เนี่ยได้ความเร็วเท่าเดิมแต่มีต้นทุนถูกลงมากทำให้ดาวเทียมแต่ละดวงสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเลเซอร์นะครับยิงหากันโอ้สุดยอดนะถ้านึกภาพมันยิงเลเซอร์เป็นเส้นเป็นแสงเนี่ยโลกเหล่านี้คงเหมือนยานอวกาศน่าดูเลยคงเท่มากนะฮะเท่ากับว่าจากนี้ไปนะครับ Starlink จะเริ่มให้บริการเขตขั้วโลกเหนือได้แล้วนะครับแล้วก็เตรียมให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินด้วยคือในขณะที่เครื่องบินบินอยู่ก็เอาดาวเทียมดวงที่อยู่ใกล้เครื่องบินน่ะยิงเน็ตลงไปเลยนะฮะแล้วคุณก็ connect wifi Starlink นี่คิดชั่วโมงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนไทยจะดีใจกับข่าวนี้ไหมเพราะว่าหลังจากที่ทราบราคาของการติดตั้งเน็ต Starlink แล้วเห็นหลายคนก็ใส่เกียร์ถอยกันไม่ทันเลยทีเดียวเป็นไงล่ะ